เทนนิสมิสยูนิเวิร์ส2023ได้เคลื่อนไหวแล้วภายหลังจากที่มีข่าวลือว่าถูกรัฐบาลนิการากัวสั่งห้ามเข้าประเทศจากกรณีที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเมื่อมีเพจบุญรอดเนสปีเตอร์จิระอนันต์ก็ได้เอามาเปิดเผยข้อมูลว่ามีข่าวลือสนั่นมาว่ารัฐบาลของประเทศนิการากัวสั่งห้ามเทนนิสมิสยูนิเวิร์ส2023เหตุเพราะว่าเธอเคยลงถนนประท้วงเมื่อปี2018โดยที่ได้ระบุข้อความไว้ว่าเผด็จการทหารกุลประชาชนลุกฮือเมื่อนางงามจักรวาลคนใหม่เคยลงถนนประท้วงการรวมตัวออกมาฉลองบนถนนของคนนิการากัวเมื่อในโอกาสที่ได้นำงานจักรวาลคนแรกก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่ากลัวของรัฐบาลเผด็จการเพราะว่ามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ธงชาติสีขาวฟ้าซึ่งก็เป็นที่รู้กันมาว่าคือการต่อต้านธงสีขาวแดงประจำรัฐบาลทหารซึ่งชุดราตรีที่มีผ้าคลุมสีฟ้าของนิเซเชนิสก็อาจจะมีนัยยะแอบแฝงไปด้วยหรือไม่ก็ไม่อาจจะทราบกันได้ฉนวนกับการที่เชนนิสปาปาซีโอนำงามจักรวาลเคยมีภาพว่าได้ลงประท้วงบนถนนในปี2018ซึ่งการประท้วงในครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนโบสถ์คริสต์ที่นักบุญถูกเนรเทศลี้ภัยต่างก็แสดงความยินดีกับเธอชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นที่ไม่น่าปรารถนาสำหรับรัฐบาลทหารสั่งห้ามแบนนางงามจักรวาลนี้ออกมาก่อนที่เธอจะลงมงแต่ก็ได้ยกเลิกไปเพราะว่าโอกาสที่เธอจะมามงนั้นก็มีสูงมากแต่หลังจากที่มงลงทั้งตัวเชนนิสและก็เอ็นดีคนสูงก็โดนสั่งห้ามเข้าประเทศและก็ห้ามศิลปินในนิการากัววาดภาพต่างๆที่เป็นการฉลองให้กับเธอล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของนางงามเชนนิสนิการากัวMiss Universe 2023เธอก็ได้เคลื่อนไหวในสตอรี่ IG หลังจากที่ข่าวต่างๆก็ได้ออกมาหนาหูมากมายซึ่งในสตอรี่ IG จะเห็นได้ว่าเชนนิสก็ได้รีสตอรี่และแชร์มายังของเธอเมื่อมีผู้คนแท็กมาหาเธอนั่นเอง